่งมากน้องเกลไม่ช็อตไมค์เป็นตัวตึงเด็กฝึกงานพี่พายุเป็นตากล้องไม่ช็อตไมค์ไม่ตายไมค์จริงๆสำหรับน้องเกลลูกสาวแม่ชมกับพ่อน็อตเรียกว่าตอนนี้ต้องยกให้เลยกับตำแหน่งตัวตึงของบ้านอย่างที่แม่ชมบอกเลยว่าพูดยังไม่ช้าแต่ร้องเพลงได้แล้วเป็นสายเอนเตอร์เทนตัวจริงและความบันเทิงล่าสุดค่ะที่ Instagram พลิพัฒน์จัดให้ได้โพสต์เบื้องหลังการเป็นเด็กฝึกงานของน้องเกลและพี่ชายสายฟ้าพายุในรายการสามแซ่บน้องเกลก็คือถือไมค์ทั้งร้องทั้งพูดเป็นเด็กขยันทำงานมากทำได้หมดตามที่พี่ๆสั่งแล้วอย่างนี้ใครจะไม่ตกหลุมรักน้องสาวอย่างน้องเกลที่ว่าขยันแล้วตัดภาพไปที่พี่พายุก็ขยันไม่แพ้กันค่ะเพราะเป็นตากล้องฝึกงานกับพี่ๆในกองถ่ายเอ็นดูเด็กๆบ้านนี้ขยันกันทุกคนจริงๆจนแม่ชมจะให้ลูกอาบน้ำก่อนกลับบ้านเพราะว่าเล่นจนตัวเปียกหมดแล้วจ้าแม่เราพี่จีให้ลองแชร์เลยเก่งมากยูพูดด้วยยูไม่พูดเลยยูดื้อเกลพูดคนเดียวตรงนี้พี่ร้องน้องคอนพี่ถ่ายอยู่ประตูให้เปียกได้ยินไหมไอ้จ๋าจังมั่งใส่ลงมั่งจ๋าจังมั่งอันนั้นให้ตึงค่ะมองคอนพูดเร็วโอเคมองคอนทำไมโอเคเปิดประตูเอาเร็วป้าเท้าเท้าอยู่อยู่ไอ้เกลอาบน้ำจากที่นี่ไปเลยไหมแม่สภาพในขึ้นรถจังหวะว้ายเกลยูยูเป็นแคมเปญแมนแล้วเกลจ๋าเกลไปเรียกพี่กามาทำงานก่อนเร็วเดี๋ยวให้ใหม่เนี่ยเรียกพี่กามาทำงานนี่พี่กามาคนนี้พี่ทำดีมากค่ะพี่ชูพี่ทำงานค่ะจะมาจบได้เหรอพาไปทำงานเลยไปสู้ดูไม่ได้ด้วยห่วงตัวเหรอเร็วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ